เอาสำนวนซึ่งเป็นความลับของการสืบสวนสอบสวนในคดีของน้องแตงโมนะครับออกไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะไปให้ทางผู้ต้องหาก็ได้นะครับผมก็เลยต้องปรามไว้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องให้ผบ.ตร.นะครับมีการลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงที่ผมพูดนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนเรื่องจริงนี่ครับก็มีหลักฐานนะครับก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องสำนวนการสอบสวนอยู่นะครับเขาจะนิมิตมาเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเอางี้เดี๋ยวพูดในนี้เลยว่าตอนแรกก็จะไลฟ์สดแล้วพูดนะครับคือมันเป็นขบวนการยังไงรู้ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยคือมีตำรวจนะครับพลตำรวจตีนะครับเอาข้อมูลความลับเนี่ยออกมาให้กับบุคคลคนนึงแล้วคนคนนั้นก็ออกมาตีคดีนี่ทำยังไงนะครับก็มาแพมว่าตัวเองเนี่ยรู้นั่นรู้นี่นะครับแล้วให้ไปดูคีย์เวิร์ดคำเหล่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการมาบอกว่าก็ให้มาคุยกับผมนะมาคุยกับผมให้มาคุยเรื่องอะไรเกี่ยวข้องอะไรนะครับหมายถึงพวกผู้ต้องหาเนี่ยก็คือพอถ้าผู้ต้องหาติดต่อไปนะครับก็เอาขายสำนวนสอบสวนให้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยนะครับรู้ว่าต้องถูกดำเนินคดีอะไรยังไงนะครับผมถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นขบวนการนะครับที่ซื้อขายสำนวนสอบสวนเอามาเผยแพร่แล้วก็ไปข่มขู่ทางฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อจะตีเงินนะครับมีตำรวจคะในวนนอนหนูเนี่ยเชื่อมโยงกับการทำสำนวนคดีไหมเอาเป็นว่าพลตำรวจตีนอนหนูดีกว่านะครับไม่ต้องไปบอกว่าเขาคือใครเกี่ยวข้องไหมแต่คิดว่าพี่ๆสื่อมวลชนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับร่วมทำคดีด้วยไหมขอไม่บอกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะจำกัดวงเกินไปนะครับถ้าจำกัดวงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะครับพี่การหลังจากนี้เห็นว่าผู้บัญชาการภาคหนึ่งเนี่ยจะเรียกพี่เข้าไปสอบในฐานะพยานซึ่งมันอาจจะมีเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเราพร้อมไหมครับพี่อันนี้ข่าวมาจากไหนเอ่ยว่าจะสอบล่าสุดอะค่ะเห็นว่าจะมีการเรียกสอบพี่เนี่ยเป็นพยานเพื่อที่เอาไปประกอบสำนวนคดีเนี่ยในเรื่องเอาจริงๆนะครับท่านผู้บัญชาการโทรมาหาผมด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกันแล้วแต่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นความลับนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนรู้แล้วก็ตามนั้นแหละครับวันนี้เข้าไปวันนี้เลยไหมครับไม่ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพร้อมกับพี่ชายของคุณแตงโมใช่ครับตั้งแต่ขนาดเรื่องต้นมีการรับเป็นทนายให้พี่ชายคุณแตงโมเรื่องนี้ยังไม่มีการรับเป็นทนายความนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมและพี่เขาเห็นด้วยเราจะออกมาร่วมกันนะครับไม่ได้มาในฐานะทนายความหรืออะไรนะครับในฐานะช่วยกันนำเพื่อน้องแตงโมถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาไม่พอใจอะครับก็นั่นเรื่องของคุณแม่ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ต้องขออนุญาตคุณแม่นะครับเพราะว่าอันนี้เราทำเพื่อน้องแล้วนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อคุณแม่นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตอะไรทั้งสิ้นเขามีหลักฐานใหม่อะไรที่มาหลักฐานสำคัญที่ทนายตั้มออกมาต่อสู้ครั้งนี้ที่ยืนยันว่าจะต่อสู้หมายถึงพี่ดายศใช่ไหมที่มีในมือที่พี่รู้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องคือเมื่อวันก่อนนะครับที่ได้คุยกับทางพี่ดายศนะครับก็พอจะรู้อะไรมาแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับสำคัญเกี่ยวเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องคุยกับเขาก่อนนะครับถ้าจะมาเปิดเผยกับสื่อหรือว่าจะให้สื่อถามเองดีที่สุดนะครับพี่แล้วประเด็นที่แม่บอกว่าพี่ดายศเนี่ยไม่พบพี่รุดเสียหายได้พบพี่รุดครับพบพี่รุดเกี่ยวกับการทำสำนวนคดีนี้นะครับแต่ว่าแม่บอกอะว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้เสียหายได้ตรงนี้เราจะดำเนินการในฐานะอะไรยังแล้วทำไมต้องไปจำกัดเขาว่าไม่ให้เขาเป็นผู้เสียหายครับคุณแม่นะอันนี้ต้องถามคุณแม่เลยเขาออกมาเรียกร้องเพื่อน้องนะคุณแม่ติดอะไรอยู่นะครับทำไมถึงไม่ให้คนอื่นเขาออกมาทำเพื่อลูกของคุณแม่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับเอาในส่วนของคดีแพ่งนะตัวของคุณแม่มีสิทธิ์มากกว่านะครับแต่ในฐานะที่เป็นพี่ชายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในสาเหตุการตายได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะติดตามได้นะครับถ้าเหมือนรู้ว่าคุณแม่จะบอกว่าคุณดายศกับคุณแตงโมเนี่ยคนละพ่อกันแต่จริงๆแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยแม้ว่าคนละพ่อจะสามารถร้องเรียนอย่างนี้ได้ไหมได้ครับญาติยังได้เลยแต่นี่ถือว่าเป็นพี่ชายนะครับสิ่งที่พี่ชายคาใจในสำนวนเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับคนเหตุการณ์บนเรือหรือหลังจากการหรือเป็นเหตุการณ์ในการช่วยเหลือคะพี่ตอนนี้นะครับจากที่คุยกันเนี่ยเขามีความสงสัยทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้การของทางคนบนเรือหรือว่าสภาพบาดแผลหรือจุดที่มีการตกนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวเรือเองว่าตรงไหนกันแน่นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่เขายังไม่มีข้อมูลใหม่หรือว่าหลักฐานใหม่อะไรที่มาเขามีอะไรที่เขารู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาไม่เคยพูดออกสื่อเท่านั้นเองนะครับจะไปพบตำรวจจะเอาหลักฐานหรือข้อมูลตรงนี้ไปด้วยไหมคะเราคิดว่าเราจะไปในแนวว่าเรามีข้อสงสัยแล้วกันแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนะครับคาดหวังไหมครับมีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้บอกพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยนอกจากเราจะไปสอบถามตำรวจเพื่อคลายข้อสงสัยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ๆนักข่าวจะได้รู้นะครับพรุ่งนี้ไปที่สภ.เมืองนนท์ตอนเช้า 9:00 น.อันนี้ไม่ได้นัดท่านผู้บัญชาการนะครับเอา
าข้อมูลคาดหวังยังไงมั่งกับหลักฐานเด็ดหรือว่าอะไรที่เรามีตรงนี้ที่จะไปพบว่าตำรวจคนนี้เอาข้อมูลมาเปิดความคาดหวังของเราตอนนี้นะครับมันคือจะคาดหวังกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็เห็นเขามาบอกว่ามันบาดแผลน่าจะเกิดใบพัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่รู้ว่าเวลาเขาทดสอบนะเขาเอาใบพัดหมุนๆมาทดสอบตามสภาพความเป็นจริงไหมหรือว่าแค่เอาใบพัดที่อยู่นิ่งๆมาแล้วมาบอกว่าเข้ากับแผลได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะคาดหวังได้หรือเปล่าล่ะนะครับถ้าคาดหวังไม่ได้เราก็ต้องคาดหวังจากประชาชนที่ติดตามข่าวนี้แล้วนะครับว่าประชาชนที่ตามข่าวนี้เนี่ยคิดว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันโอเคไหมมันตรงไปตรงมาหรือเปล่านะครับมีผลเยอะเลยครับการที่คุณแม่ให้อภัยนะครับมันก็มีผลให้ทางน้ำหนักคดีเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีการขึ้นศาลทุกอย่างที่แม่กระทำนะครับจะต้องไปใช้เป็นพยานหลักฐานของทางฝ่ายจำเลยในชั้นศาลได้นะครับทนายตั้มมองว่าจนถึงณขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มแบบนี้ตำรวจเหมือนดึงประวิงเวลาหรือหลักฐานไม่พอหรืออะไรไหมคะในมุมของนักกฎหมายที่มองเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าในสำนวนสอบสวนนะครับว่ามันจะมีขนาดไหนยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้ให้ทางพี่ชายของน้องแตงโมเนี่ยนะครับพี่ดายศเนี่ยได้ไปคุยเจ้าที่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาคุยกันอีกทีนึงว่ามันมีการประวิงไหมนะครับหลักฐานมันพอที่จะแจ้งข้อหาใครแล้วไม่แจ้งหรือเปล่านะครับที่ตอนนี้พี่ดายศเขากังวลเรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี้เหรอครับเขาก็กังวลเรื่องแม่อย่างเดียวนะครับกังวลเรื่องแม่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะปกติเขาก็จะเชื่อแม่แล้วก็ตามแม่นะครับแล้วจริงๆแล้ววันนี้เขาต้องไปกับแม่ด้วยนะเห็นแม่มีนัด2รายการนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมเปิดตัวไปแล้วเนี่ยนะครับพี่ดายศจะโดนแรงกดดันแค่ไหนนะครับพี่เห็นว่าคุณแม่เองเนี่ยให้ข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ดายศเพราะว่าไม่อยากให้คดีเนี่ยมันสับสนพี่กลัวว่าพี่ดายศจะเปลี่ยนใจไหมอะคะหลังจากที่เข้ามาพูดคุยกับพี่ไปแล้วผมได้ถามย้ำหลายครั้งนะครับตอนที่เจอกันเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามีแรงกดดันมาเนี่ยพี่ดายศจะยังไงจะทนไหวไหมเขาบอกว่าคือรอบเนี้ยนะครับเขาคือเขาเห็นแม่เขาทำแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเขาขอทำเพื่อน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนั่นดูเหมือนว่าพี่ดายศเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่คุณแม่กระทำอยู่ถูกไหมครับใช่ครับเขาก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะให้ทัวร์ไปลงแม่เขาก็เป็นแม่เขานะครับเขาก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าคือเวลาให้สัมภาษณ์อะไรเขาอยากจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของการเสียชีวิตของน้องดีกว่านะครับทนายบอกว่ามีข้อมูลว่ามีชายบนเรือชอบมีพฤติกรรมหยอดยาอันนี้เราได้ข้อมูลมายังไงแล้วมันคือต้องมันมีผลกับคดีต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยพูดนะว่าเป็นผู้ชายในเรือนะครับผมบอกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมนะครับเคยไปเที่ยวเนี่ยสมัยหนุ่มๆ นะครับมีเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมาแฉนะครับว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยชอบหยอดยานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาคือใครนะครับมันมีผลกับคดีไหมครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าในขวดวายหรือว่าแก้วน้ำมันมีสารอะไรเจือปนมันก็คงมีผลเยอะครับยังไม่ได้ระบุว่าเป็นคนบนเรือใช่ไหมครับระบุไม่ได้ครับเห็นมีรายงานว่าเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่งมหาวัตถุบางอย่างอะค่ะมันมีรายงานว่าคนในเรือโยนทิ้งขณะเกิดเหตุแบบนี้มันต่อเจตนาอะไรหรือเปล่าคะในทางกฎหมายต่อเจตนาอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมไปกับพี่ดายศเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้เลยครับว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างนะครับThank you.